คือมีค่อยจะโมนะครับว่าพี่เนี่ยเป็นโนหนึ่งของวงการบัฟฟุตนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะได้โทรศัพท์หรือในความพี่ก็อันดับหนึ่งอะครับหรือแบบเรื่องฐานะก็แบบคือแบบเงินปลอมไอเวนกูเล่นสกุปเลย 3-4 คลิปละโอเคเริ่มเล่นเลยกันเลยก็ซึ่งแน่นอนนะครับว่าวันนี้พี่จะมาเล่นเกมปกตินะครับเนี่ยผมปกติผมก็จะเล่นกับเปอร์กับโชนครับดิสก็เป็นดิสนี้เลยนะครับปกติเนี่ยผมไม่ค่อยให้ดิสคนดูด้วยเพราะว่าผมคิดว่าเป็นการรบกวนความเป็นส่วนตัวแต่เอาตรงคนมีดิสผมก็ค่อนข้างเยอะนับ 2,000 คนเลยมั้งนี่ไม่รู้ว่าเยอะไม่รู้ว่าถึงหรือเปล่านะแต่น่าจะ 2,000 ขึ้นไปนี่แหละมานี่ครับก็เป็นดิสห้องนี้ครับผมจะเข้าไปเลยเบื่อว่ะไอโชเอ้าเช่นเบื่อเลยวะไอโชพี่สันได้ยืมเงินมึงวะได้ยืมยืมไปเท่าไหร่เอาให้แม่งไข่กูเอา15บาทแล้วเขาคืนมึงยังไม่คืนเลยของกูเขายังไม่คืนไอ้เหี้ยพอยืมกูแค่10บาทโอ้พี่ดูดิ10บาท15บาทเขายังไม่มีปัญญาคืนเลยพี่เขามีเป็นโอ้โหปวดเยอะยังไม่มีเลยกูว่าแม่งเริ่มเหลี่ยมแล้วไอ้แก่เนี่ยเริ่มเหลี่ยมแล้วเอาให้เป็นดาวกูโง่ถ้าเกิดกูให้ยืม 1,000 นี่ก็น่าจะเหลี่ยมกูมั้งเนี่ยคือเอายังไงดีวะต้องไปถามต้องไปทวงเขาเลยไหมหรือว่ายังไงหรือว่าเราควรจะตัดกับเขาเลยดีวะโอ้ยผมไม่อยู่แล้วครับทุกคนดูดิผมยืมแค่10บาท15บาทนะครับรวม2คนก็25บาทมันจะตัดกับผมเลยอ่ะรับไม่ได้อ่ะครับเฮ้ยมันเกินไปว่ะท้อว่ะเฮ้ยแม่งเล่นเกมดีกว่าวันนี้ผมจะมาเอ้าไอ้โชกับไอ้เปิ้ลมันอยู่ในนี้ดีกว่ามันอยู่ใน VP ส่วนตัวผมดีกว่าคือผมจะเข้าไปเล่นกับมันด้วยแต่ทุกคนดูมันพูดกับพี่ดิมันพูดแบบแค่ขึ้น10บาท15บาทมันก็จะตัดกับผมอะครับซึ่งผมแบบผมรับไม่ได้อะครับเงินแค่นิดเดียวเองอะจะตัดกับผมอะเข้าใจนะครับว่ายุคนี้เป็นยุคที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าผมก็เศร้าครับที่แบบน้องที่ผมไว้ใจจะตัดกับผมเพราะเงิน10บาท15บาทอะครับผมท้อว่ะแล้วจบเกมนี้ผมน่าจะเตะพวกมันออกจากเซิร์ฟแล้วนะครับเพราะว่านั่นแหละครับมันจะตัดกับผมเพราะเงินแค่15บาทกูไปลงดันดีกว่าไม่ได้ลงดันนานละทำไมเซิร์ฟช่วงนี้เซิร์ฟมันปิงจังเลยอะเซิร์ฟปิงโอ้ยทุกคนเปอร์ข้าหัวเลยผมแล้วเฮ้ยอู้3ล้านโอ้6ล้าน3เฮ้ยแม่งมันล่าเก่งจังวะมันล่าทั้งวีทั้งวันเลยไว้ไก่นี่เฮ้ยไม่ทำอะไรเลยคือมันบอกว่าเรียนออนไลน์มันก็ล่านะครับคือมันไม่เรียนเอาง่ายๆเลยไก่นี่นั่นเฮ้ยกูว่าไม่ใช่ละมันเหลี่ยมคือผมรู้สึกว่ามันเหลี่ยมตั้งแต่ในดิสแล้วอะทุกคนเอาเฮ้ยอะไรอ่ะเอ้าเอาเฮ้ยเอาอะไรไอ้ไก่เอามาเลี่ยมกูเอาเฮ้ยโอ้โหสมเพชว่ะคนเขาเป็นพี่เป็นน้องกันเขาทำกันยังไงเหรอวะฮะแคนกันแท้ๆทุกคนคิดเอาครับผมสาวไว้ใจให้เป็นหัวหน้าแคนหน้าของหน้าแคนสาขา2แล้วดูมันทำกับพี่นะครับเลี่ยมตลอดไอ้ไก่นี่โอ้ทุกคนดูดีเอาโคตรเหลี่ยมเลยมึงไม่ได้คิวกูได้ง่ายหรอกครับตอนนี้อ่ะโดดราม่าตัวเพียวยังไม่เข็ดหรอวะฮะถามจริงเหรอดูดิเอ้าโอ้โหไอ้ไก่เจ้งจะลุมตัวกูต้องเข้าไปเคลียร์นะครับมาทุกคนผมจะเข้าไปเคลียร์ดิสเลยมันลุมกูทำไมวะอยากรู้ว่ะเฮ้ยไม่ยอมคืนตังกูก็ต้องโดนอย่างเงี้ยแหละเฮ้ยเกินไปปะวะเกินแล้ววะพี่ลุมกูทำไมอ่ะเอ้าเพราะพี่ไม่คืนตังผมอ่ะเฮ้ยแค่สิบบาทสิบห้าบาทมึงขนาดนี้เลยวะไอ้เหี้ยก็ตอนนั้นผมบอกให้พี่คืนแล้วพี่ไม่คืนอ่ะก็กูยังไม่มีไงช่วงนี้ช็อตไอ้เหี้ยกูก็ต้องไปขายตูดเพื่อมาขายส่งเงินให้พวกมึงเนี่ยนะไอ้เวนมันใช่เรื่องปะวะช่วงนั้นผมว่าช็อตเหมือนกันครับผมว่าไอ้โชว์ช็อตเหมือนกันพี่ผมไม่เหลืออะไรเนี่ยสิบบาทกับสิบห้าบาทพี่เอาไงพี่แค่คืนเฉยอะแค่นี้พี่ไม่มีปัญญาคืนหรอวะก็กูไม่มีไอ้เหี้ยถ้ากูมีกูก็คืนมึงไปแล้วปะแค่10บาท15บาทแค่เศษตังค์ไม่ใช่หรอวะมึงจะเอาอะไรนักหนาวะเฮ้ยแล้วที่มึงมาลุมกูที่มึงว่ากูเสียหายแค่ไหนวะตั้ง 17,000 เลยเว้ยมันเยอะกว่า25บาทอย่างเงี้ยรวมกัน2คนพวกมึงอ่ะมันล้าใหม่ได้ครับอันนั้นมึงก็หาใหม่ได้ครับเงินจริงครับเงินจริงไม่ครับไม่ครับเงินจริงก็ตามครับเงินจริงมึงก็ไปเกาะคอนเทนต์คนอื่นดังมึงก็ได้ตังค์อยู่เหมือนเดิมครับโอ้ไม่ต้องมาตอแหลครับป่านะมึงไม่มึงอ่ะมึงพูดจะตัดกับกูก่อนไอ้เหี้ยถ้ามึงไม่พูดอย่างงี้กูก็ไม่ทำอะไรมึงหรอกกูไม่ด่ามึงหรอกมันเสียใจนะเว้ยมึงพูดมาพูดอะไรมึงก็คิดถึงคนนี้หน่อยวะเฮียรู้จักกันตั้ง 2-3 ปีแล้วไอ้เวนรู้ดิอ่ะรู้แม่งไงไอ้เฮียดูป่าย
สัตว์กูสานับถือเป็นพี่นะเว้ยดูทำตัวดิแค่นี้ก็ปิดเงินแล้วเฮ้ยมึงก็เกินไอ้เหี้ยใครเยอะมากเอ้าเอ้าจะเหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมแล้วล่ะกูให้มึงหนึ่งหนึ่งเลยอะหนึ่ง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 เรียงตัวเลยพวกแค่แหละไม่ต้องหนึ่งหนึ่งครับลุ้มเลยครับโอ้สันดานเหี้ยจริงเลยสะทุนว่ะไอโชว์15บาทมันยังไม่เห็นบทเลยสักคำเลยมึงดูดิมึงแค่10บาทไอ้เหี้ยต้องลุ้มครับโอ้โหเกินสันดานเนี่ยแค่สันดานเนี่ยโอ้โหเกินไปเปล่าข้าหัวถึงมันจะล่านั้นแต่กูก็มันจะล่าใหม่ได้แต่ก็นี่นะเว้ยเงินแค่15บาทอ่ะไม่ได้ครับไม่ได้คุณอย่าเอาอย่าเอาอย่างอื่นมาอ้างครับก็กูเห็นก็มึงบอกว่ามึงขายตูดได้กูก็อยากจะยืมหน่อยไม่ได้เหรอวะไม่ได้ครับโอ้โหมึงก็เหี้ยเกินไอ้เหี้ยก็เงินมึงขายตูดได้อ่ะมึงก็ขายได้ตลอดไม่ใช่เหรอวะขายไม่ได้ตลอดครับพี่นี่อันนี้คือจุดจบแล้วล่ะเฮ้ยเที่ยวมันเปิดโปรวะเนี่ยไม่ครับร้องโปรแล้วครับอันเนี้ยเงินมึงก็บิดกูมึงจะไม่ให้กูร้องโปรอีกเนาะเที่ยวมันยังจะเปิดโปรอีกโอ้โอ้โหดูดิเที่ยวแค่15บาทมึงทำขาดกูขนาดนี้เลยวะแล้วมึงกับกูก็ตัดกันไปเลยฮะได้ตัดก็ตัดเออตัดก็ตัดแค่แหล่เวนไม่ต้องยุ่งกับกูอีกกูจะบอกคนดูว่ามึงหักหลังทรยศกูเงินแค่15บาทอ่ะคนดูยังให้กูได้เลยเฮียดูดิเนี่ยต้องโดนอย่างนี้แล้วตอนนั้นมึงบอกมึงไม่มีตังค์กินข้าวกูเอาไปตั้ง6บาทอ่ะมึงยังเอามากับกูอีกเนาะให้กูยืม10บาทแค่นี้ทำเป็นบายเวนเอายืมมันก็ต้องคืนไว้อันนั้นให้อันให้ก็ส่วนให้ดิโอ้โหไม่ใช่แล้ว6บาทมันก็มีค่านะเว้ยก็อันนั้นพี่บอกว่าพี่ให้ไอโชไอโช15บาทมันยังไม่เห็นทวงสักคำเลยมันก็ดูมันดิใช่ไหมโชไอโชมันก็หิวโหยเหมือนกันใช่ไหมโชใช่10โหดมากบาทนะพี่โอ้กว่าผมจะหามาได้เออมันก็ดูเงินเดือน YouTube กูมึงมันกูไม่ได้ดีขนาดนั้นไปเหี้ยเดือนละ15บาทเหมือนกันแหละของกูอ่ะเดือนของผมเดือนละ50สตางค์เนี่ยโอ้มันก็รวยอยู่นี่มันก็ไปขายตูดเอาไงอดิเรกที่มึงบอกกูอ่ะเหี้ยรออาชีพรออาชีพลุมไม่อีกดิไม่อีกดิมึงก็เหี้ยเกินเอ้าไม่อีกดิเฮ้ยงั้นมึงก็ออกจากแคมป์คุณเลยถ้ามึงทำอย่างเงี้ยเฮ้ยได้กูจะออกก็ได้นะโอ้โหโอ้โหเฮียว่ะเฮียคุณ2แล้วคนดูอุตส่าห์ไว้ใจมึงให้เป็นหัวหน้าแคมป์สาขา2นี่มึงยังไงวะไม่เป็นไรครับแคมป์แบบนี้ผมไม่อยากอยู่หรอกคือถ้าหัวแคมป์ระดับฐานนั้นจะเหลี่ยมขนาดเนี้ยไม่ไงคือกูอ่ะคืนอยู่แล้วเว้ยแต่มึงบอกมึงจะตัดกับกูไงคือเงินอ่ะกูไม่อะไรกูจะคืนอยู่แล้วเนี่ยจบคลิปนี้กูคืนก็ได้แต่มึงบอกมึงจะตัดกับกูอ่ะมันเกินไปปะวะฮะรู้จักพี่บอกพี่ยังไม่รู้จักกันมาตั้ง10กว่าปีอ่ะตอนนั้นผมจองพี่ก็บอกว่าพี่ไม่คืนเนี่ยกูไม่ได้บอกกูไม่คืนกูบอกกูก็ช็อตเหมือนกันเออเหี้ยเงินตั้ง25บาทอ่ะมันก็เยอะนะเว้ยสำหรับกูอ่ะคือผมก็รอมานานแล้วไงพี่ก็ไม่คืนสักทีอ่ะพี่ก็แบบอ้างนู่นนั่งนี่อ้างนั่นอยู่นั่นแหละพี่แต่กูก็เดือดร้อนเหมือนกันไงผมต้องสั่งสอนพี่อย่างนี้ไงไม่มึงก็อันนี้มึงก็เกินมึงก็นับต่อยกับกูเลยมาเถอะได้เลยเจอกันหลังเซเว่นปิดมาดิมันยาอ่อนครับอุ้ยอุ้ยโอ้โหกูไม่ได้เปิด PVP โง่โอ้โหเสียสกิลฟรีไปสิไม่กล้ามึงมาจริงดิมึงมาเงินแค่25บาททำเป็นล่องไวๆจริงครับมันยาอ่อนจริงเลยมึงนี่เฮีย15บาททำเป็นทวงจะตัดพี่ตัดน้องมันยาอ่อนไอ้ควายเอ้ยอ๋อก็คุณไม่คืนอ่ะถ้าเกิดผมให้ยืมมากกว่านี้คือพี่ไม่ได้บอกว่าพี่ไม่คืนเว้ยแต่พี่จะคืนแต่มึงอ่ะบอกว่าจะตัดกับกูไงเออกูเลยเนี่ยกูเลยขึ้นอ่ะมันก็ดูคำพูดมึงดิพูดอะไรไม่คิดถ้าพี่คืนผมก็ไม่ตัดไงถ้าพี่โอ้ไม่ครับมันไม่มาสายเวลาเปอร์ถ้ามึงจะตัดกับกูแค่เงินเท่านี้อ่ะที่หลังมึงพูดอะไรมึงต้องคิดนะเว้ยพี่คืนผมวงการเราก็รู้จักกันอยู่แค่นี้ไอ้เหี้ยมีกันเท่านี้เออก็มีกันเท่านี้นอกนั้นก็ไม่พูดดีกว่ามันก็ดูดิมึงมาลุมกูอย่างเงี้ยข้าวหัวกูกว่ากูจะหาใหม่ได้แล้วเมื่อไหร่กูจะถึง25ล้านวะฮะงั้นพี่บอกเดี๋ยวว่าพี่จะคืนไหมกูไม่คืนทำไมอ่ะกูไม่คืนเอาแม่งพี่เอาแม่งพี่พี่อ่ะเอาแม่งเลย15บาทมึงอ่ะไม่เยอะเกินแล้วเอาใหญ่เหรอแค่แล้วคืนอะไรวะกว่าผมจะหามาได้เงินเดือนยูทูบผมก็ยังไม่ได้เลยพี่เมื่อไรได้โอ้มึงก็เกินว่ะกูทีแรกกว่ากูจะคืนแต่มึงพูดอย่างเงี้ยกูไม่อยากคืนแล้วมึงเข้าใจปะอารมณ์คนเราอ่ะเออจบกันในที่แต่พี่แบบไม่ครับคืนกูก็จะไม่รู้จักกับพวกมึงอีกบอกแค่แหละกูไม่อยากรู้จักหรอกพวกมึงอ่ะเวนเหลี่ยมคนดูทำคอนเทนต์ตอแหลไอ้เวน
คุณด่าตัวเองไม่ครับคุณนั่นแหละครับคุณนั่นแหละครับอย่ามาทำส่วนตรงโอ้ดูดิครับเอาเฮ้ยโอ้โดน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 ครับโอ้ลุงเกินเฮียไม่กล้าหนึ่งหรือไงล่ะฮะไม่ต้องหนึ่งหรอกครับคุณทำขนาดนี้คุณก็เหลี่ยมได้ครับตอนหนึ่งอ่ะตอนนั้นคุณยังเหลี่ยมผมเลยโอ้เฮียไอ้โชจะตายแล้วสัตว์ถ้าไม่ลุมก็ทำอะไรกูไม่ได้หรอกพวกมึงอ่ะเงินแค่25บาทเองอ่ะก็ไม่เห็นมึงขายตูดได้วันนั้นตั้ง30บาทกูยืมหน่อยไม่ได้เหรอวะโอ้ดูคำพูดมาพูดดิมันล้อเลียนอ่ะแต่โดนอีกรอบเหรอแต่มึงไปขายกี่โมงนะขายตูดอ่ะโอ้เกินดูหลังห้าทุ่มปะไม่คืนตังค์แล้วยังจะมาล้อนู่นล้อนี่อีกนะไม่จริงๆอ่ะกูจะคืนแล้ววันนี้แหละกูจะคืนเลยแต่มึงไอ้นี่ไงดูคำพูดมึงดิมึงบอกจะตัดพี่ตัดน้องกับกูอ่ะเนี่ยค่าหัวคุณเหลือ6ล้านเอ็มเนี่ยไอ้6เอ็มเนี่ยไอ้เหี้ยแล้วใครรับผิดชอบวะถามจริงเถอะแล้วกว่ากูจะล่าได้กว่ากูจะไปทำนู่นทำนี่ล่าแต่ละทีกูโดนลุมเซิงแล้วมาเล่นยังโดนลูกแคนตัวเองลุมเซิงอีกมันใช่เรื่องปะวะของพี่ก็รับผิดชอบเองดิค่าหัวของพี่ไม่ใช่ค่าหัวของผมโอ้โหดูมึงพูดอย่างงี้ดิมึงคำพูดมึงไม่ค่อยเห็นแก่ตัวเลยวะนี่เหรอวะคนรู้จักกันได้10กว่าปีอะเฮ้ยถ้าพี่คืนเงินผมก็ไม่ทำแบบนี้โอ้ยแค่10บาทมึงอะไรขนาดนั้นวะปัญญาอ่อนเปอร์6บาทนะกูยังให้มึงได้เลยอันนั้นพี่ให้ไม่ใช่เหรอกูเอาเหี้ยให้แต่มึงก็ต้องสำนึกบุญคุณบ้างดิเงินมันก็หายากนะเว้ยแต่นี้พี่ยืมผม10บาทเนี่ยโอ้มึงก็เกินมึงออกจากแข่งกูเลยเออบอกแน่มึงเตะกูเลยเหี้ยไม่เตะครับเสนียดเดี๋ยวเสนียดติดตีนไอ้เวนอ๋องั้นก็ลุมแม่งอีกรอบนึงไปโอ้ยดิกูไม่คืนมึงหรอกไอ้โง่มันต้องแค้นนะเว้ยเนี่ยพี่ทำแบบเนี้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยดูดิโพสโตไปซะเนี่ยถ้าพี่คืนเรื่องโอ้โหโอ้ยเฮียมันก็เฮียคืนโอ้แล้วกูตายเลยดิเฮียโอ้กูไม่คืนไอ้ก้อยได้ไม่คืนไม่คืน25บาทเดี๋ยวหวังว่ามึงจะได้จากกูชัดเนี้ยพวกแค้นแหละไม่ได้แตะต้องเงินกูไม่แต่บาทเดียวเดี๋ยวรู้การพับสันฟุ้งเดี๋ยวรู้การไม่เฮียแต่มึงจะตัดกับกูอ่ะเฮียมึงคำพูดมึงมันเกินผมไม่ตัดคืออันนี้มึงพูดรับหลังกูบ่อยไหมกูถามจริงเหรอเฮียตอนกูเข้ามาดิช้าเนี่ยมึงพูดรับหลังกูทุกวันหรือเปล่าแค้นแหละก็เกือบทุกวันนะโอ้ยเฮียเงินแค่10บาทโอ้โหงั้นกูคืนมึง4บาทเพราะ6บาทนั้นกูหักก็ได้อันนั้นก็เอ้ยเฮียแม่งขายตูดได้ตั้ง30บาทกูยืม25บาททำเป็นหลอกโอ้โหเกินเฮ้ยโชว์15บาทยังไงโชว์พี่ก็ต้องใช้เยอะกว่าพี่กูไม่คืนต่อหรอดิแม่งโอ้15บาทเองนะพี่เจอมึงได้เซิร์ฟไหนกูลุมเซิร์ฟอีกรอบนึงนะโอ้ยเฮียถ้ามึงไม่ลุมกูอ่ะกูโอนเลยเว้ยแต่มึงลุมกูไงเอาก็เป็นการสั่งสอนไงแบบไม่ให้ไปทำกับคนอื่นต่อไงเดี๋ยวแบบไปเลี่ยมกับคนนู้นคนนี้โอ้ยเฮียมึงกับกูก็ตัดกันไปเลยเว้ยพวกมึงทั้งสองอ่ะแต่เลยครับแต่เลยอย่าเจอกันอีกเลยชาติเนี้ยไอ้โง่เนี่ยครับคือเอาตรงเนี้ยผมจะคืนนะครับคือผมคืนแน่ๆเงินแค่25บาทคือผมมีนะครับผมคืนอยู่แล้วแหละเงินแค่25บาทก็ไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าคำพูดมันอ่ะมันทำให้ผมน้อยใจเว้ยทุกคนคือผมทุกคนดูดิมันทำผมร้องไห้เลยเว้ยดูดิครับคือถ้ามันคือถ้ามันไม่พูดว่ามันจะตัดพี่แต่น้องกับผมอ่ะผมคืนยังไงผมก็คืนแน่ๆนะครับวันนี้แต่คำพูดมันอ่ะทำให้ผมแบบเสียใจอะครับคือคนในวงการ YouTube ผมก็สนิทแค่ไม่กี่คนนะครับรู้จักแค่ไม่กี่คนแล้วมันทำเหี้ยกับผมอะครับแค่เงินอะ10บาท15บาทตรงนี้เป็นอุทาหรณ์ว่าน้องๆอย่าไปให้ใครยืมเงินนะครับตรงผมคืนนะครับเดี๋ยวจบคลิปนี้ผมจะไปคืนมาเลยแล้วก็ตัดกันเลยนะครับแต่ผมคงไม่มีเพื่อนเล่นเกมแล้วครับตลอดเนี่ยเพราะว่าผมก็คงตัดกับไอ้2ตัวนั้นเรียบร้อยเพราะมันหักไม่เชิงว่าหักหลังดิแต่มันนั่นแหละครับเรื่องเงินทองๆมันอธิบายยากครับเป็นว่าทุกคนอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับผมโคตรเศร้าเลยวะผมขอโทษทุกคนแล้วนะครับที่ทำให้ผิดหวังนะครับ